ั้งหมดอ่ะชีวิตอ่ะมันพุ่งเป้าไปที่ทำให้ชีวิตคนเรามันมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีแปลว่าอะไรล่ะมีเงินอย่างเดียวเหรอคุณก็ให้เงินลูกอย่างเดียวดีอย่าไปสอนอย่าไปให้ความรักครับความรักกินไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้นะพี่นะก็ใช่ไงเพราะนั้นมันก็ต้องทั้งคู่นั่นแหละจังหวะไหนตะหากที่จะต้องทำเรื่องปากท้องจังหวะไหนตะหากที่มันมีความขัดแย้งอยู่ความขัดแย้งอยู่ก็เดินเรื่องปากท้องไปดีถ้าพูดตรงๆเลยรัฐบาลเนี่ยไม่เข้าใจเหรอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่เข้าใจเหรอเรื่องนิรโทษกรรมไม่เข้าใจเหรอเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลนี้ถูกกระทำมาตลอด20ปีเขาไม่เข้าใจเหรอเขาเข้าใจแต่เขารู้ว่าจังหวะนี้ต้องเอาปากท้องขึ้นมาชูก็แค่นั้นเองกินการเมืองเป็นอาหารเหรอนะฮะปากท้องประชาชนสำคัญสุดคุณมาลีจันทละโรธรบอกว่าปากท้องเท่ากับสิทธิทางการเมืองใช่ป่ะพี่ปากท้องเท่ากับสิทธิทางการเมืองก็จะเป็นนะถ้ามันไม่มีชีวิตอยู่มันก็ไปทำอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมนะฮะคุณมิกรุงนะฮะบอกคนอีสานปากท้องชาวนาปากท้องครับคุณสองบุตรดีบอกปากท้องต้องมาก่อนนะฮะคุณวันธนีบอกว่าพอแก้ปัญหาปากท้องได้อย่างอื่นก็จะดีขึ้นเองจริงป่ะพี่แก้ปากท้องปุ๊บปัญหาการเมืองจะดีไหมเออคุณตั้งคำถามแบบให้มนุษย์มันเหลือแค่ขาวดำให้มันก็เห็นเขาถามการนะสื่ออื่นเขาก็ถามก็ใช่ไงก็ใช่ไงโอเคเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นคำถามโพลใช่ไหมแล้วมันก็จะได้ประเมินได้ว่าอะไรที่มันคุณให้ค่าอะไรมากกว่ากันแต่มันไม่ได้แปลว่าชีวิตคนเรามันทับแต่ด้านเดียวเวลาเราจะคิดปนๆกันระหว่างการจัด priority กับชีวิตเหลือด้านเดียวมันคนละแบบกันนะคือลำดับความสำคัญว่าทำอะไรก่อนหลังกับการบอกว่าชีวิตนั้นควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรล้วนๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมคิดว่ามันทำกันไปทั้งคู่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเปลไม่ยกถ้าไม่มีคำสั่ง26/23เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นได้ยังไงวะหรือถ้าไม่มีนโยบายเรื่องสงครามเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้ามันจะมีการค้าขายลงทุนได้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรก่อนหลังไงแต่ว่าทั้งหมดอ่ะชีวิตอ่ะมันพุ่งเป้าไปที่ทำให้ชีวิตคนเรามันมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีแปลว่าอะไรล่ะมีเงินอย่างเดียวเหรอคุณก็ให้เงินลูกอย่างเดียวดีอย่าไปสอนอย่าไปให้ความรักความรักกินไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้นะพี่นะก็ใช่ไงเพราะนั้นมันก็ต้องทั้งคู่นั่นแหละจังหวะไหนตะหากที่จะต้องทำเรื่องปากท้องจังหวะไหนตะหากที่มันมีความขัดแย้งอยู่ความขัดแย้งอยู่ก็เดินเรื่องปากท้องไปดีถ้าพูดตรงๆเลยรัฐบาลเนี่ยไม่เข้าใจเหรอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่เข้าใจเหรอเรื่องนิรโทษกรรมไม่เข้าใจเหรอเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลนี้ถูกกระทำมาตลอด20ปีเขาไม่เข้าใจเหรอเขาเข้าใจแต่เขารู้ว่าจังหวะนี้ต้องเอาปากท้องขึ้นมาชูก็แค่นั้นเองโลกสวยไหมพี่มันคือความเป็นจริงอุ้ยแหมคาดหวังจะให้พี่ฟาดพี่ชูหน่อยเฮ้ยไม่คือเราอยู่มานานพอที่จะเห็นว่าอุดมคติอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่รอด มันต้องอยู่บนความเป็นจริงด้วยว่าการให้ความสำคัญเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเหมือนมือสองข้างว่าเราจะถ่วงน้ำหนักด้านไหนมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้นี่คือสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆทำให้มือข้างหนึ่งหายไปเลยใช่ไหมจะเอาเศรษฐกิจการเมืองหายไปเลยหรือจะการเมืองเศรษฐกิจหายไปมันไม่ใช่มันเดินไปคู่กันแต่ว่าช่วงไหนเนี่ยจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันมากกว่านะฮะคุณวีโว่บอกว่าแก้เงินแก้ปัญหาชีวิตได้เยอะมากนะครับพี่สุนัยก็จริงถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของการให้ priority หรือการจัดลำดับความสำคัญครับมันไม่ใช่การเลือก1หรือ2เออมันไม่ใช่ zero sum อ่ะเอาอย่างนึงไม่เอาอย่างนึงเลยไม่ใช่ครับนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยดีเบตที่ชงกันขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้านิยมพรรคการเมืองนี้ครับอีกแนวทางนึงก็จะไม่เอาเลยถ้านิยมอีกพรรคการเมืองนึงอีกแนวทางนึงก็ไม่มีที่ยืนเลยครับซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะอ่ะแต่ที่จะเป็นไปได้คือพรุ่งนี้นะครับ10ตุลาคมนะจะมีการนัดถกกรอบประชามตินะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ13:30นะฮะหลังประชุมครม.นะฮะก็จะเป็นการหารือกันนัดแรกนะครับเพื่อวางกรอบการทำงานก่อนเดินหน้าพูดคุยกับทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแล้วก็คาดหวังก่อนสิ้นปีนี้จะมีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือความเขาเรียกว่าอะไรคือทำลายในของการแก้ไขของคณะกรรมการชุดนี้ครับเมื่อวานเห็นข่าวว่าจะคาดว่าต้นปีจะมีการทำประชามติก็แปลว่าข้อสรุปแนวทางทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นกับ
จากคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะปฏิบัติเลยหลังจากนั้นไม่นานครับนะเขาบอกแหล่งข่าวจากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบาเนี่ยนะฮะบอกว่าคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะประชุมเพื่อวางกรอบต่างๆในการทำประชามติอย่างเช่นเรื่องของคำถามว่าเราจะถามกันยังไงถามกี่มุมถามมากก็ไม่ได้ถามน้อยก็ไม่ได้ต้องกำหนดว่าจะทำประชามติกี่ครั้งตามกรอบทั่วไปจะพยายามให้มีการทำประชามติถามครั้งแรกในช่วงต้นปี67เลยคำถามแรกมันควรจะถามว่าอะไรอ่ะจะแก้รัฐธรรมนูญไหมใช่มันต้องถามอะไรต้องถามในคำถามแรกเลยจะแก้ไหมอ้าวเหรอพี่แล้วคำถามที่2คือจะแก้แค่ไหนมาตรามันต้องถามอยู่พี่ว่าจะแก้ต้องถามสิต้องถามสิต้องถามสิเพราะคราวที่แล้วเนี่ยที่ดันเข้าไปในสภาแล้วโดนตีตกในวาระ3เนี่ยเพราะว่าถูกตีว่าไม่ได้ทำประชามติถามว่าจะแก้ไหมถามว่าแก้ทั้งฉบับหรือไม่เริ่มก่อนจะแก้ไหมเอาเหรอแล้วคำถามที่2คือจะแก้ทั้งฉบับหรือแก้เป็นรายมาตราถ้าแก้รายแก้โทษแก้รายมาตราเนี่ยมาตราไหนบ้างมันสามารถถามในคราวเดียวกันได้ไหมพี่ถามได้ได้คราวเดียวในคราวเดียวถามว่าจะแก้ไหมแก้อย่างไรแก้โดยใครก็จะถามว่าแก้โดยใครกันนี่ก็จะตอบว่าสสรเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้จะตอบโจทย์นี้แต่มันต้องตั้งโจทย์ว่าจะถามอะไรก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคือรัฐธรรมนูญมันล็อกไว้ผมไม่ได้เชียร์นะแต่รัฐธรรมนูญมันล็อกไว้อย่างนี้ก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญไม่งั้นโดนตีตกระเบียบวิธีเป็นแบบใช่เพราะฉะนั้นเกมบังคับอ่ะคาดการผลการหารือของในที่ประชุมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปแม้ว่าจะต้องยังหลอกยังหลอกคืออย่างนี้คณะกรรมการศึกษาการทำประชามติเนี่ยผมคิดว่าอำนาจเขาอาจจะไม่ใช่แค่ศึกษาเรื่องคำถามครับคำถามเนี่ยมันเซตมาตั้งแต่คุณจะเอาคำถามไหนไอ้รอก็ได้ครับคำถามของก้าวไกลก็ได้คำถามเนี่ยคิดไม่ยากหรอกแม้ก็โอเคไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากหรอกคำถามนะกับประชามติครั้งแรกแต่โปรเซสหลังจากนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าเกิดดูชุดอาจารย์ประเวศคือคปป.ที่ทำเมื่อตอนหลังจากฉลาดวรชัดอดอาหารประท้วงเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยแล้วมารุปบุญนาคเสนอหาทางลงให้กับฉลาดด้วยการตั้งอาจารย์ประเวศเป็นประธานศึกษาเรื่องนี้ที่เรียกว่าคปป.เนี่ยอาจารย์ประเวศศึกษาตั้งแต่กระบวนการคือรัฐธรรมนูญในฝันที่อยากได้ของประชาชนที่ฉลาดคิดมันคืออะไรแกก็ศึกษาเลย15ข้อออกมาเป็นหนังสือ15เล่มครับ15หรือ13เล่มจำไม่ได้แล้ว15เล่มเป็นงานวิจัยเลยมีว่าประเทศนี้ต้องมีองค์กรอิสระเว้ยที่เป็นอิสระจากนักการเมืองประเทศนี้จะต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ได้ประเทศนี้ต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดินว่าศึกษาเพียบเลยนี่คือรัฐธรรมนูญในฝันเสร็จปุ๊บก็อาล่ะจะทำยังไงให้ไปถึงปลายทางนั้นได้อ๋อจะต้องเริ่มต้นจากการแก้211วิธีว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก่อนจะไปถึงตรงนั้นจะทำยังไงให้เกิดโปรเซสของการมีส่วนร่วมอ๋อจะต้องมีสสร.แล้วทำไงให้สสร.ไม่เป็นเครื่องมือรับใช้นักการเมืองอ๋อต้องเป็นอิสระเพราะนั้นสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งแบบไหนยังไงนั้นมันก็ดีไซน์กลับมาจากเป้าแล้วก็ไล่กลับมาไล่กลับมาเสร็จปุ๊บหลังจากชุดอาจารย์ประเวศปุ๊บมันมีชุดของอาจารย์ชุมพลศิลปะอาชาอีกที่ออกมาแบบว่าถ้าอย่างนั้นเอาไทม์ไลน์ของประเวศที่จะไปถึงปลายฝันเนี่ยทำยังไงให้เป็นจริงได้ก็เรียกว่าคปก.ชุดนั้นก็มีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาชุดนึงบรรหารเป็นคนตั้งอาจารย์ชุมพลเป็นคนดีไซน์เสร็จปุ๊บก็เสนอเป็นร่าง211เข้าสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่คือโปรเซสของมันเพราะนั้นผมไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการชุดนี้จะวางทั้งหมดนี้เหมือนชุดอาจารย์ประเวศหรือเหมือนชุดคุณชุมพลหรือทั้ง2ชุดควบรวมกันไปเลยดาวเทียม TOS 2นะครับถูกยิงขึ้นสู่วงโคจรเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเลื่อนมาใช่ไหมฮะก็ใช่ถ้าที่เราต้องเลื่อนมีปัญหาเทคนิคนะครับนะฮะคราวนี้ก็ขึ้นทยานไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 8:36 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็คุณสุภมาศนะฮะอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเธอบอกว่าดีใจและโล่งใจนะฮะที่ได้ปล่อยดาวเทียมสำรวจโลก TOS 2ราบรื่นประสบความสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคบ้างนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการนะฮะดาวเทียมนี้ขึ้นไปทำไมพี่ชูวัฒน์ขึ้นไปสำรวจโลกผมเข้าใจว่าเอาไว้สำหรับการทำข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เอาไว้สำรวจทรัพยากรสำรวจที่เกี่ยวกับในภูมิภาคในประเทศไทยครับนะฮะก็นำไปใช้ในการพัฒนาสร้างประโยชน์นะฮะอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนะครับคุณเศรษฐาได้
ผยแพร่ข้อมูลนี้เอาไว้นะฮะพร้อมกับแสดงความยินดีบนแฟนเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าบอกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันก็คือเรื่องของการจัดการการเกษตรการจัดการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการน้ำภัยพิบัติต่างๆและความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับฟังเสียงของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกันครับและนวัตกรรมผมขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จสามารถส่งดาวเทียม THEOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จรัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2นี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนอาทิด้านการจัดการเกษตรด้านการจัดการเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการภัยพิบัติรวมถึงด้านความมั่นคงด้วยดาวเทียม THEOS 2เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง50เซนติเมตรต่อพิกเซลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลกจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับนะฮะสามารถตรวจจับผู้ค้าปืนออนไลน์ได้ไหมฮะก็อันเนี้ยทางผอ.จิสดานะฮะปกรณ์อภพันธ์ก็บอกว่าอันเนี้ยหลังจากที่ระบบเรียบร้อยทดสอบระบบก็6เดือนหลังจากนั้นจิสดาจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดในการบริการเชิงพาณิชย์นะฮะ